ท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบทุกฟังในวันจันทร์ที่2มีนาคม2023นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับลุยศักดิ์ครับครับวันนี้รถน้อยนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าเขาปิดเทอมกันแล้วอ๋อครับครับใช่บางที่เริ่มปิดเทอมแล้วเห็นบางที่ยังสลับกันสอบอ๋อแล้วแต่ที่วันนี้หยุดวันนี้สอบอะไรเงี้ยครับครับก็ดีฮะเด็กๆไม่ควรจะไปเที่ยวห้างในช่วงนี้ควรจะพักผ่อนเก็บตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายให้แข็งแรงนะครับจะได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนานาด้วยครับเป็นไงครับวันนี้แจ้งให้ทราบกันครับธนาคารสินครับก็สนองนโยบายรัฐบาลและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับช่วยลดภาระหนี้บัตรเครดิตทุกสถาบันการเงินนะครับผ่านสินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance โดยลูกค้าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานและลูกจ้างขององค์กรของรัฐและผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับจากดอกเบี้ยที่ปกตินะครับร้อยละ19ลดลงที่ร้อยละลดลงเหลือนะครับร้อยละ 8.5 นะครับส่วนผู้ประกอบการอาชีพอิสระเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ SME ลดลงเหลือร้อยละ 10.5 นะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมคือเมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นมาเลยนะครับจนถึงที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ทาง www.gsb.or.th หรือว่าติดต่อกับธนาคารออมสินได้ทุกสาขาเลยนะครับส่วน2ช่วงของรายการนะครับช่วงแรกวันนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจครับสืบเนื่องจากการที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยครับได้ทำการศึกษาโครงสร้างการส่งออกและการลงทุนของไทยนะครับใน CLMV นะครับมาดูกันนะครับว่าการยกระดับสินค้าไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด CLMV นะครับจากการที่มีการศึกษาวิจัยมานะครับวันนี้ดร.ศิวัฒน์เหลืองสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจะมาให้คำแนะนำกันนะครับว่าจะเพิ่มขีดความสามารถกันได้อย่างไรกันบ้างนะครับส่วนช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงธรรมากินวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของผลกระทบจากการที่ไวรัสนะครับโควิด-19 นะครับทำให้ภาคของการท่องเที่ยวนะครับมีปัญหานะครับวันนี้ก็จะดูกันนะครับการเร่งเยียวยาไกด์หรือมัคคุเทศก์นะครับแล้วก็การผลักดันในการเพิ่มศักยภาพให้กับวิชาชีพไกด์หรือมัคคุเทศก์เนี่ยนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณวิโรจน์สิตะประเสริฐนันนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยนะครับช่วงที่2ของรายการนี้ก็เป็น2ช่วงของรายการนะครับครับส่วนผู้โชคดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับจากจังหวัดลพบุรีครับคุณสมหมายบ้านโตนครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระเป๋าถือครับสีสันสดใสสวยงามทันสมัยเลยครับจากธนัมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนัมสินก็ช่วยลดภาระหนี้บัตรเครดิตทุกสถาบันการเงินนะครับถามว่าสำหรับลูกค้าอาชีพอิสระเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ SME นะครับจากดอกเบี้ยปกตินะครับที่ร้อยละ19ลดลงนะครับเหลือร้อยละ 10.5 นะครับจากดอกเบี้ยร้อยละ19นะครับลดลงเหลือร้อยละ 10.5 คำถามครับธนาคารธนัมสินครับช่วยลดภาระหนี้บัตรเครดิตทุกสถาบันการเงินถามว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ SME นะครับถามว่าลดดอกเบี้ยนะครับลดดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละเท่าไหร่นะครับจากดอกเบี้ยปกตินะครับร้อยละ19ลดลงเหลือร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียง1ท่านนะครับรับเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสสวยงามทันสมัยนะครับจากธนัมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงท่านเดียวเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รายการเป็นประจำนะครับผู้ที่กดไลค์กดแชร์มากที่สุดแต่ละเดือนนะครับทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของคำแนะนำในการยกระดับสินค้าไทยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาด CLMV นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณศิวัฒน์เตืองสมบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับศิวัฒน์ครับสวัสดีครับครับของไทยเราในตลาด CLMV นี่เป็นไงฮะทุกวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตลาด CLMV เนี่ยเป็นตลาดสำคัญมากที่สุดของไทยตลาดนึงเลยนะครับเพราะว่าสัดส่วนการส่งออกในแต่ละปีเนี่ยมันอยู่ระดับเนี่ยอย่างปีที่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเราส่งไป CLMV ประมาณ 11.2% ของการส่งออกทั้งหมด 11.2 เลยนะครับ7.2% เนี่ยเมื่อเทียบ
อะไรเทียบกับจีนเราส่งไป 11.8 อันนี้ไม่รวมที่ผ่านแดนใช่ไหมฮะหรือยังไงอันนี้รวมแล้วก็รวมแล้วฮะ 11.2 แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าเซลล์บีเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญมากครับเป็นตลาดที่ใกล้ตัวและเป็นตลาดที่กำลังเติบโตนะครับครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เราเริ่มมองที่จะเห็นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราส่งสินค้าที่เป็นประเภทพวกเขาเรียกว่าราคาอ่ามสินค้าโภคภัณฑ์ใช่ไหมครับเช่นทำน้ำมันสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นสินค้าที่มี value added ในประเทศเท่าไหร่ครับก็ราคาเนี่ยมันก็ง่างผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าเราส่งสินค้าประเภทพวกสินค้าอุตสาหกรรมของกินของใช้ที่มันเรียกว่าผลิตง่ายๆสร้างง่ายๆครับพอถึงเวลาประเทศเขาเจริญเขาก็ทำได้เขาก็ทำได้แต่ไทยเราเองนี่แหละที่ย้ายไปทำใช่ใช่ใช่ตัวอย่างที่ผมไม่เห็นก็คือว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยสินค้าส่งออกหลักที่สุดของเราไปพม่าคือเครื่องดื่มเครื่องดื่มอืมใช่เครื่องดื่มเลยเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์อะไรพวกเนี้ยครับครับแล้วตอนเนี่ยเราส่งออกไปติดลบทุกปีเพราะก็ทำเองโคคาโคล่าไปอ๋อใช่มั้ยครับอันเนี้ยหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือแคมโบเดียนะครับหลายๆที่เลยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้อืมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสินค้าไทยเองเนี่ยยังส่งไปเซมบีเนี่ยยังพอไปได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีมันยังมีความไม่แน่นอนในอนาคตนะครับแล้วก็เราเห็นว่าเทรนเนี่ยมันเริ่มน้อยลงเริ่มโตน้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราไปเทียบนะครับเทียบกับประเทศมหามิตรของเราอย่างพวกเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งกับญี่ปุ่นนะครับเขาส่งออกไปเซมบีเยอะแค่ไหนเขาก็ส่งออกไปเซมบีค่อนข้างเยอะนะครับและที่สำคัญคือว่าเขาส่งสินค้าที่เป็นราคาขั้นกลางเขาเยอะอย่างเช่นรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะใช่เขาไปลงทุนที่นู่นเขาไปเชื่อมซัพพลายเชนนะครับกับอย่างหลักๆเลยเนี่ยเกาหลีใต้กับเวียดนามเนี่ยเราอย่างชัดใช่ไหมครับครับดีเองก็ไปเปิดโรงงานพวกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่กัมพูชาเขาสินค้าพวกเนี้ยเขาต่อมานะครับแล้วถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยสินค้าไทยส่งไปเพื่อไปตอบสนองการบริโภคของเซมีนะครับซึ่งจริงประชากรเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มขึ้นเพราะเราส่งสินค้าที่มันจำเป็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้พวกสินค้าขั้นกลางตรงนี้ที่เอาไปผลิตแล้วก็ส่งออกต่อเนี่ยดีมานด์เนี่ยมันมาจากทั้งโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออุปสงค์มาจากทั้งโลกโอกาสที่มันจะเติบโตเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเนี่ยก็เลยมีโอกาสหรือว่ามีศักยภาพที่จะเรียกว่ามาแซงไทยเชิงปีทางด้านการส่งสินค้าได้มันก็ต้องผลิตสินค้าที่เขาไปทำไหมคือข้อหนึ่งเราต้องไปทำนะครับจริงๆเนี่ยแต่ถามว่าปัญหาของเราคือว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีครับครับอย่างเกาหลีเนี่ยมาเวียดนามเกาหลีจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซัพพลายเชนของเขาก็ต้องมาจากเกาหลีใช่ไหมว่าการบริษัทของเขาในจีนมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะครับแต่เราเนี่ยทำแบบนั้นไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการรีโลเคชันไปบางส่วนเนี่ยก็คือรีโลเคชันออกจากเราไปเลยแล้วซัพพลายเชนมันก็ไม่ได้มาจากเราแต่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีการลงทุนในครับนะครับเรามีการลงทุนในเชมีแต่ว่าภาคการผลิตเนี่ยตอนหลังเนี่ยผมเห็นว่ามันมีแนวโน้มค่อนข้างลดลงนะครับเราจะไปลงทุนภาคบริการไอ้พวกไปลงทุนอย่างซีรีส์เวียดนามใช่ไหมครับไปซื้อพวกรีเทลต่างๆหรือว่าไปซื้อแบงค์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นภาคบริการมากกว่าโอ้ไปทำให้ไม่ค่อยเชื่อมซัพพลายเชนกับประเทศไทยด้วยครับแล้วก็สิ่งบางอย่างที่เราผู้ประกอบการไทยนะครับไปลงทุนผลิตเนี่ยก็เป็นพวกผลิตอาหารซึ่งก็ใช้วัตถุดิบภายในประเทศใช่จะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องส่งออกจากไทยนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้โครงสร้างการส่งออกของเราเนี่ยมันก็ทั้งต่างจากจีนเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันเป็นโครงสร้างการส่งออกที่สมัยก่อนตอนที่เซมบีเขาเริ่มเติบโตเขาเริ่มเปิดประเทศใหม่ๆความต้องการในการอุปโภคบริโภคของคนเนี่ยมันยังสูงเพราะว่าสูงมากนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยโครงสร้างการส่งออกแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การเติบโตของเซมบีซึ่งกลายเป็น export oriented country หมายว่าเป็นประเทศที่เริ่มผลิตเพื่อส่งออกไปยังโลกนะครับโครงสร้างการส่งออกของเราไม่ได้ support ของเซมบีเท่าไหร่แล้วนั่นดิของเขานี่ยังได้รับการช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปกับอเมริกาอยู่ไหมจริงๆทางเวียดนามยังมีเงื่อนไขอยู่ไหมยังมีครับยังมีใช่ไหมนะครับมีได้เรียกว่าส่งสินค้าไปยุโรปเนี่ย 0% เลยนะครับเพราะว่าก็มีประเด็นคือว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกป
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องการเมืองนะครับทำให้ยุโรปเนี่ยประมาณเดือนสิงหาถ้าเกิดผมจำเดือนนี้สิงหาปีนี้ที่เกี่ยวทางภาษีใช่ครับบางส่วนของกัมพูชาอ๋อกัมพูชานะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเวียดนามเองเพิ่งเซ็นสัญญา FTA กับเพิ่งเรียกว่าอะไรสภายุโรปเพิ่ง ratify ตัว FTA ยุโรปเวียดนามครับนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็คงจะมีผลบังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเองก็สามารถที่จะ access เข้าสู่ตลาดยุโรปได้โดยที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องมี EPA หรือว่าแบบสิทธิพวก GSP เหมือนอย่างที่เราเคยบ้างครับนะครับครับเพราะฉะนั้นของเรานี่ยังไงต่อถ้าเกิดว่าจะต้องคงขายผ่าน CLMV นะครับผมว่าเราคงจะต้องใช้สินค้าที่ข้อหนึ่งคือจริงๆแล้วอาหารเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เขาชอบนะครับของไทยครับประเภทไหนอาหารประเภทไหนทั้งจริงๆ CLMV เนี่ยเป็นหมดเลยครับครับสินค้าประเภทอาหารแฟชั่นหรือพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆจริงๆเครื่องสำอางเนี่ยนะครับจากประเทศไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะขายดีได้นะครับจะบอกว่าพวกนี้เองเขาก็เรียกว่าผลิตสินค้าที่ไม่ได้เรียกว่า value added ต่ำนะครับก็มีสูงในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนผู้ประกอบการที่สามารถส่งออกสินค้าพวกนี้ไปได้เนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต่อไปเนี่ยสินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์สินค้าที่เน้นเรื่องดีไซน์นะครับเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีเราใช้สินค้าของผู้บริโภคนี่แหละจะทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มีดีไซน์มีอะไรสวยๆมีแพคเกจจิ้งพวกนี้น่าจะช่วยทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคของเราเนี่ยสามารถเรียกราคาในตลาดนั้นเนี่ยได้สูงขึ้นนะครับได้ขายเป็นสินค้าแบบเหมาโหลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเรามีการลงทุนนะครับของนักลงทุนไทยในภาคการผลิตของเชื่อมีมากขึ้นนะครับเราก็หวังว่านะครับว่าตัวสินค้าขั้นกลางที่ประเทศไทยก็ผลิตได้เหมือนกันเนี่ยก็จะสามารถส่งออกไปประเทศพวกนี้ได้ขึ้นนะครับนอกจากที่จะส่งสินค้าประเภทแค่แบบน้ำมันทองคำกับอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่าจริงแล้วอย่างตลาดเซลมีเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตลาดที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามี access เรามีความใกล้กับเขามากนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบในเชิง proximity เยอะนี่แหละต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดตรงนี้ให้เป็นหลักนะฮะง่ายๆเลยนะครับค่าหาชายแดนเนี่ยครับใช้ได้ครับแล้วเรื่องของค่าเงินเนี่ยยังมีผลด้วยไหมฮะเรื่องของค่าเงินเนี่ยผมเพราะเขาใช้เงินบาทนะบางประเทศเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างเวลาเราส่งออกครับเท่าที่ผมสังเกตดูได้ข้อมูลจากทางแบงก์ชาตินะครับส่งออกไปเนี่ยเราไม่คิดเราไม่รับเป็นเงินบาทเรารับเป็นดอลลาร์แต่เวลาเรานำเข้าจากเขาเนี่ยบางประเทศรับเป็นเงินบาทได้นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือว่าประเทศ2-3ประเทศที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวครับเมียนมานะครับแล้วก็กัมพูชาค่าเงินเขาตกมากที่ชัดเจนเลยเหรอฮะหนักกว่ามีเรื่องอันนี้อย่างคอนเทนต์สเตเบิลหน่อยเพราะว่าเขาฟิกไว้กับดอลลาร์ครับครับแต่ประเทศอื่นเนี่ยตกเยอะนะครับผมว่านี่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าจากไทยเนี่ยไปประเทศ CLM นะครับก็คือลาวพม่าเนี่ยไม่เติบโตตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วเนี่ยไม่โตเลยนะครับถ้าโตได้เนี่ยโตเพราะเราส่งออกทองครับนะครับส่วนแต่ผมว่าตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดสำหรับตลาด CLMV ตอนนี้นะครับระยะสั้นคือเรื่องโควิด19ครับครับเพราะอะไรเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเขาเนี่ย depend on จีนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของลาวกัมพูชาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวมาประมาณ 30% ของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศเนี่ยนะครับการลงทุนของเขาก็เป็นการลงทุนของทั้งพื้นฐานจากรัฐบาลจีนฉะนั้นถ้าเกิดลองคิดดูว่านักท่องเที่ยวจีนหายไปนะครับการลงทุนไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าคนงานจีนเข้าประเทศไม่ได้ถอยหลังเลยโรคอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการเดินหน้าเรื่องการลงทุนไม่มีการใช้จ่ายหมุนเวียนไปในประเทศนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบมีผลต่อ GDP ของทั้งลาวชาในปีนี้เลยนะครับเวียดนามเองผมกังวลเรื่องเกาหลีนะครับเพราะว่าเวียดนามเองต้องใช้ซัพพลายเชนจากเกาหลีถ้าเกิดเกาหลีเนี่ยช่วงเนี้ยโควิดเริ่มระบาดมากที่สุดในเกาหลีเนี่ยนะครับซัมซุงประกาศปิดโรงงานไปแล้ว1โรงงานแต่ว่าโรงงานนั้นเป็นโรงงานประกอบโทรศัพท์รุ่นไฮเอ็นของเขาซึ่งมันก็เลยยังไม่จะทบกับเวียดนามแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันระบาดมากๆแล้วเขาต้องปิดโรงงานที่ผลิตพวกชิปพวก
สินค้าขั้นกลางที่จะส่งให้เวียดนามเพื่อไปผลิตเป็นมือถือซัมซุงส่งออกทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยเวียดปิดไปปุ๊บเนี่ยเวียดนามจะมีปัญหาเพราะว่าเวียดนามเนี่ยสต็อกสินค้าคืออุตสาหกรรมเนี่ยสต็อกสินค้าขั้นกลางพวกวัตถุดิบเนี่ยไม่เกินประมาณ20วันครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าส่งออกเวียดนามสามารถส่งออกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์พวกโทรศัพท์มือถือพวกนี้ได้น้อยลงเนี่ย 10% เนี่ยมันจะมีผลต่อ GDP ลงไปแบบประมาณ 0.5% เลยโอ้โหเยอะงั้นเลยอ่ะใช่ครับเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ย 70% ของเขาคือการส่งออกไป70% ของการส่งออกทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดมันคือการส่งออกโทรศัพท์โอ้โหเขากล้านะที่จะเล่นเหนือกันนี่ก็คือประเทศเขาเนี่ยไม่ได้ไปไกลเลยนะครับค่อนข้างเอาอันนี้เต็มที่แต่มันก็เป็นจังหวะของเขานะครับเพราะว่าเขาก้าวข้ามจากสมัยก่อนเนี่ยเขาส่งแต่ถิงทอครับคนไปเย็บผ้าที่เวียดนามใช่จำได้ผ้ารองเท้าแต่พอเกาหลีใต้เข้ามาปุ๊บเขาเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนโครงสร้างของการส่งออกแล้วก็กลายเป็นว่าไปดิพเอนออนการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะมากครับก็เลยไปเลยทีนี้นะฮะลำบากหน่อยอะเอาเป็นว่าเราคาดการระยะสั้นกันยังไงบ้างฮะอะไรนะครับในระยะสั้นเนี่ยคุณสิวัฒน์มันจะต้องปรับเนื้อปรับตัวแน่นอนบรรดาโควิดทั้งหลายเนี่ยการส่งออกเราจะกระทบด้วยไหมฮะผมว่าการส่งออกเนี่ยกระทบอยู่แล้วนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยกำลังอยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขนะครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อต้นปีเนี่ยเรามองว่าก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับครับปีนี้เนี่ยการส่งออกก็น่าจะติดลบอาจจะติดลบสักประมาณลบหนึ่งลบสองนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันคงจะไม่ใช่ละมันคงต้องมากกว่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างประเมินตัวเลขกันครับครับผมเดี๋ยวเราจบไตรมาสก่อนจริงๆแล้วผมว่าภายใน 2-3 วันนี้เราน่าจะรู้แล้วมั้งตัวเลขเห็นตัวเลขตัวเลขพยากรณ์เศรษฐกิจตัวใหม่ชุดใหม่ของศูนย์วิจัยเกษตรไทยครับน่าจะเปิดเผยประมาณสัก 2-3 วันแนวโน้มน่าจะไปทางไหนเนี่ยแนวโน้มเหรอครับแนวโน้มน่าจะเป็นการที่เรียกว่าประเทศไทยคงจะโตต่ำมากโตต่ำเผลอๆผมว่ามันหลุด1นี่คือดีที่สุดเนี่ยดีที่สุดเนี่ยอยู่ในระดับ1กว่าๆนะครับนี่คือดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่เป็นไรความจริงมาคุยกันจะได้รู้ว่าจะต้องตั้งหลักเป็นยังไงนะฮะดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยตัวโควิด19เนี่ยมันระบาดมากแล้วก็ทบกับซัพพลายเชนเนี่ยครับมันจะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยแทบจะไม่เติบโตเลยก็เป็นได้ CLMV ได้ไหมCLMV เองเนี่ย CLMV เองเนี่ยผมว่าด้วยความที่ประเทศเขาเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับครับอาจจะเขาอาจจะต้องพึ่งนักท่องเที่ยวจีนพึ่งอะไรได้แต่ว่าตัวฐานเศรษฐกิจเขาที่มันค่อนข้างต่างเนี่ยมันทำให้เขาน่าจะรักษาระดับการเติบโตได้ประมาณ5อะไรเงี้ย5ยังเป็นไปได้ผมเอาตัวเลขจำนวนประชากรคร่าวๆมารวมกันก็ตก100กว่าล้านเหมือนกันนะพูดถึงว่า100กว่าล้านจริงๆ100กว่าล้านเนี่ยมันไปอยู่เวียดนามซะ100ล้านแล้วครับลาวมีอยู่ประมาณประมาณ50อ่ะล้านคนกัมพูชาอีก10ล้านคนอ่ะพม่ามีประมาณ40ล้านคนครับรวมแล้วเท่าไหร่เกือบ200ใช่ไหมครับ170ล้านตลาดเนี่ยตลาดที่น่าสนใจต้องเอาไปบ้างต้องหาวิธีที่จะผูกมัดใจผู้บริโภคให้ได้ครับเราแข่งด้วยเทคโนโลยีเราแข่งที่คุณภาพนั่นดิสมัยก่อนผมจำได้ว่าเราเอาเข้าไปในสินค้าของเราต้อง made in Thailand เลยแต่ณวันนี้มันยังจำเป็นอย่างนั้นอีกไหมสำหรับผู้ประกอบการไทยจริงๆเนี่ยผมเคยคุยกับกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็พยายามจะสร้างแบรนด์เช่นแบบพวกสตาร์สัญญาเช่นแบรนด์ Thailand อย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันช่วยทำให้เขาเพราะว่าเขาเชื่อถือในเชิงแบรนด์ออยโดยเฉพาะพวกเรียกว่าอะไรเนี่ยโดยเฉพาะพวกสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอาหารเนี่ยเขาถือว่าอาหารไทยเนี่ยสะอาดคุณภาพอ๋อครับนะครับแล้วก็มาตรฐานอุตสาหกรรมเองกระทรวงอุตสาหกรรมก็พยายามทำอยู่ก็ผมเข้าใจว่าตรงนั้นเองก็น่าจะช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าไหนมันในวิกฤตแบบนี้มันควรจะมีโอกาสซ่อนอยู่ไหมคุณสิบานะผมว่าโอกาสแบบระยะสั้นเนี่ยมันคงจะมีสำหรับคนที่จะหาได้นะครับ uh-huh. คนยากมากเช่นยังอิเล็กเกอร์หรือส่งซัพพลายเชนมาไม่ได้ครับส่งสินค้าขั้นกลางมาไม่ได้เนี่ยแล้วเราส่งไปแทนจะถ้าเอาจริงๆไอ้พวกสินค้าขั้นกลางตรงนี้ไม่ง่ายเราก็ไม่ได้ผลิตมากเท่าไหร่ครับเป็นผืนถ้าผืนอาจจะพอได้แต่พวกแบบพวกไอซีหรือพวกแผงวงจรต่างๆซึ่งซัมซุงเขาผลิตของเขาเองแล้วส่งมาเนี่ยอันนั้นเราคงจะแทนยากกับก็ดูไปแล้วกันส่วนสินค้าไทยถ้าเกิดทำตลาดใน CLMV ดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะฮะครับผมกับเอาละครับมีอะไรฝากไหมครับคุณสิบันครับรับฝากนะครับก็
เรื่องโควิด19เนี่ยนะครับเราตอนแรกเราเบื้องต้นเนี่ยเราประเมินว่าน่าจะกระทบกับจีนแล้วก็รวมถึงอาเซียนเนี่ยสักแค่3เดือนนะครับขั้นแรกน่าจะถักทุเลาลงนะครับก็คือว่าพีที่เดือน3แล้วก็หลังจากนั้นก็ทยอยหายไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยผมมองว่าพีที่จีนเนี่ยน่าจะพีเดือนนี้แหละไปแล้วจบแต่ว่าผมกลัวว่าจะมีพีอีกพีนึงเข้าประเทศจีนซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเองจริงเนี่ยเอฟเฟกต์ในการเอฟเฟกต์ต่อการส่งออกของเราเนี่ยมันจะยิ่งแย่ลงเพราะว่ามันกลายเป็นว่าตลาดใหญ่ของเราเนี่ยมันโดนหมดเลยนะครับจีนญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปพวกนี้ซึ่งเป็นตลาดหลักของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอาจจะมันจะเกิดการอ่อนแอว่าเพราะว่ากิจกรรมเศรษฐกิจมันต้องหยุดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยโลกเลยครับการค้าระหว่างประเทศครับติดตามกันใกล้ชิดแล้วกันนะครับอย่าพลาดข่าวดีต่างๆนะรอให้มันเกิดขึ้นอยู่นะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศิวัฒน์เลืองสมบูรณ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับคุณมีศักดิ์เราเนี่ยถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแถบนี้ไม่ต้องเอาไปแลกเงินดอลลาร์ให้เสียเงินนะมันมีส่วนต่างไงมันมีส่วนต่างใช่ไหมฮะไปซื้อแล้วขายเลยเนี่ยมันจะมีส่วนต่างซึ่งมันถ้าใช้เงินบาทมันจะจบเลยง่ายดีแล้วก็เขาชอบด้วยอ๋อเขาชอบด้วยเหรอครับครับที่สำคัญครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงต่อมากินคุยกันนะครับเรื่องของการเร่งเยียวยามะกุเทศหรือว่าไก่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับโดยเฉพาะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวนี้ลดลงนะครับแล้วก็การผลักดันให้เพิ่มศักยภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วยคุยเรื่องนี้กับคุณวิโรจน์สิตะประเสริฐนันนายกสมาคมนักมะกุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระเป๋าถือครับสีสันสดใสสวยงามทันสมัยเลยครับจากธนันทินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลคือธนันทินก็ช่วยลดภาระหนี้บัตรเครดิตทุกสถาบันการเงินนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ SME นะครับจากดอกเบี้ยปกตินะครับร้อยละ19ลดลงเหลือนะครับร้อยละ 10.5 จาก19เหลือ 10.5 คำถามครับธนาคารออมสินช่วยลดภาระหนี้บัตรเครดิตทุกสถาบันการเงินถามว่าสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ SME นะครับลดดอกเบี้ยลงเหลือนะครับลดดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียง1ท่านรับเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสสวยงามทันสมัยเลยครับจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปครับส่วนครับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยที่ถึงร้านนะครับเข้าไปค้นหาและชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดแต่ละเดือนทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันรายการกันสักครู่ครับ